ศึกสองเศษเศฐาเปิดวอลเสพุทธิดันหมื่นดิจิทัลเดิมพัน9 e. ีถูกจับตามองตั้งแต่ช่วงตั้งรัฐบาลเศษาใหม่ๆสำหรับความเห็นที่ดูจะไม่ตรงกันในหลายประเด็นของนายกนิตเศฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกับผู้ว่านกเสพุทธิสุทธิวัานฤพุทธิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยทปทหรือแบงค์ชาติช่วงเกือบห้าเดือนของรัฐบาลนี้ก็มีอย่างน้อยๆ3าครั้งแล้วที่นายกนิตออกอาการกับท่าทีของแบงค์ชาติ เป็นเหตุให้ต้องเชิญผู้ว่านกเข้าหาหรือส่วนตัวเป็นหนที่สามปฐถมเหตุคงไม่พ้นการที่ดอร์เสพพุทธิเคยมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกับแถลงการ99นักวิชาการและคณาจารย์เศรษฐศาสตร์ซึ่งในจํานวนนี้มีอดีตผู้ว่าแบง่งชาติรวมอยู่ด้วยสองคนคือดรวิรไทัยสันติประพบดรทธาริสาวัฒนเกตที่ลงชื่อเรียกร้องให้ยกเลิกนโยบายแจกเงินดิจิทัลหนึ่งบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตของพรคเพื่อไทยโดยให้เหตุผลว่าได้ไม่คุ้มเสียโดยผู้ว่านกเคยหล่นความเห็นไวว้่า ประเทศไทยยังไม่ถึงขั้นวิกฤตเศรษฐกิจยังเติบโตได้คือไม่ห้ามแจกเงินแต่ต้องไม่หวานแหทั้งนี้นายกโพสต์ข้อความผ่านช่องทางโซเชียลแสดงความไม่เห็นด้วยกับการขึ้นดอกเบี้ยของแบงค์ชาติจนทําให้เงินเฟ้อติดลบต่อเนื่องสาเดือนไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและยังมีผลกระทบต่อประชาชนที่มีรายได้น้อยและ SMEs อีกด้วยพร้อมส่งสัญญาณให้กอนอง,อง,องลดดอกเบีย้ยแม้เป็นข้อความสั้นๆแต่เมื่อออกจากระดับคนเป็นนายกจึงถือว่าเป็นการส่งสัญญ,ญาณตำหนิอย่างรุนแรงไปยังแบงค์ชาติ สัมทับด้วยข่าวในแวดวงการเงินการธนาคารกับผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ไทยที่ประกาศออกมาพอดีพอดีและยังมีกำไรสูงเป็นประวัติการถึง220,000ล้านบาทจนถูกตั้งคำถามว่าในขณะที่เศรษฐกิจไม่ดีแต่แบงก์กลับกำไรเข้าขัน้นอูฟู่เรื่องนี้เสียต้องกิติรัตนาาระนองประธานที่ปรึกษานายกได้แชร์ข่าวผลกำไรของธนาคารไทยพร้อมแนบความเห็นว่าธุรกิจที่การแข่งขันต่ำรวมหัวกันทำกำไรสูงบนความวินาศของลูกค้า ถือว่าน่ารังเกียจนะและที่น่าตําหนิที่สุดคือผู้มีอํานาจหน้าที่โดยตรงที่ไม่กํากับดูแลผู้มีอํานาจหน้าที่โดยตรงที่ไม่กํากับดูแลที่หมายถึงก็หนีไม่พ้นแบ่งชาตินั่นเองทําให้เชื่อว่าการที่เสถาออกมาตําหนิแบ่งชาติในวันเดียวกันนั้นก็พร้อมไม่พอใจกับข่าวผลกําไรแบคงไทยเช่นกันเพียงแต่ไม่ได้พูดออกมาตรงๆและมีประธานที่ปรึกษาออกมาพูดแทนส่วนตัวนายกนิดก็เลือกเล่นไม้อ่อนโดยเชิญผู้ว่านึงนก มาพูดคุยเป็นการส่วนตัวเมื่อวันที่10มกราคม2 5 6 7โดยหลังการพูดคุยแม้จะมีการปล่อยภาพระหว่างการนั่งหารือกันแต่ก็รับรู้ได้ว่าบรรยากาศไม่ได้ชิวเหมือนหนก่อนซึ่งก็น่าสนใจว่าในความเป็นอิสระของแบงค์ชาตินั้นรัฐบาลจะสามารถเข้าไปกดดันให้มีการปรับนโยบายของแบงค์ชาติให้สอดรับกับแนวทางรัฐบาลได้หรือไม่อย่างไรที่เมื่อประเมินแล้วหากยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆก็อาจถึงขั้นอยู่กันไม่ได้ที่ผ่านมาประเทศไทยมีผู้ว่าการทอทมาแล้ว24คน ในจํานวนนี้มีผู้ที่ถูกปลดออกจากตําแหน่งสี่คนคือโชตคุณเกสมนุกูลประจวบหมาะกําจรสถีรกุลและหมอม่อมเต่าหมอมราชวงศ์จัดตุมงคลโสนกุลก็น่าสนใจไม่น้อยว่าเก้าอี้ผู้ว่าการทอทอของดเรเศรษฐุธิจะแข่งแกร่งเหนียวแน่นแค่ไหนเพราะไม่เพียงตัวนายกที่ตั้งแง่หลายเรื่องกับแบ่งชาติเท่านั้นยังมีคนข้างกายด้านเศรษฐกิจทั้งกิติรัตนรนองพิชัยนะรีบทัพพันที่หากย้อนไปก็จะเห็นว่า เป็นไม่เบื่อไม้เมากับแบงชาติมาตลอดเช่นกันและที่ลืมไม่ได้คงเป็นเทวดาชั้น1ิทักษินชินวัตรที่ว่ากันว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลของรัฐบาลก็ไม่อีหนังขังข,งขอบกับความเป็นอิสระของแบงชาติอยู่แล้วสมัยที่ปลดหมอมเต่าก็ยังไม่ได้ระบุเหตุผลที่ชัดเจนประกอบมติคอรอมอเลยด้วยซ้ําเห็นแบบนี้แล้วคงเดาตอนจบของศึกสองเส์ครั้งนี้ไม่ยากแถง,งานนี้ว่ากันว่ามีเดิมพันใหญ่ว่าจะต้องผลักดันโครงการดิจิทัลบอดเลตให้ผ่านสถานเดียวซึ่งก็ไม่รู้ว่า จะเป็นข้ออ้างของคนที่รู้ว่าใครเพื่อใช้ในการเปลี่ยนมากลางศึกหรือไม่อย่างไร